เมื่อวันที่3สิงหาคม2560พลตรีศิวรารังสิตพรรณกุลนะครับท่านรองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงได้สั่งการให้ผู้บังคับชาและพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์นายธนบดีจิตตาอายุ20ปีอยู่ที่บ้านเลขที่56/43แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้และนั่งอยู่พร้อมกับท่านทนายสงการนะครับโดยคนร้ายเนี่ยมีการแอบอ้างว่าเป็นทหารและตำรวจนอกเครื่องแบบมีพฤติการหน่วงเหนี่ยวกักขังและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติการขัดคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่13/2559ลงวันที่29 มีนาคม 2559เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประเภทบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับคดีนี้เหตุเกิดที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะสเตทถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2560นะครับเวลากลางคืนโดยให้พยายามติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นที่เรียบร้อยตามคดีอาญาที่876/60ลงวันที่2 สิงหา 2560นะครับเบื้องต้นได้มีการจับกุมนายกันตพิษหรือมาร์คงามเอกอายุ21ปีคนอยู่เขตจตุจักรกรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วส่วนผู้ต้องหาที่เหลือพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญาและศาลได้อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาวันนี้วันที่4นะครับสิงหาคม60นะครับได้รับรายงาน จากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ3-5ของวันนี้ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีวัชรพงศ์นะครับผู้บังคับการและก็ผู้กับพลตำรวจพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้กับห้วยขวางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบของสน.ห้วยขวางได้ติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมทั้งหมด4ราย4คนนะครับประกอบไว้ด้วยคนแรกนายอนนท์สารสันอายุ38ปีคนอยู่เขตพระโขนงนะครับกรุงเทพตามหมายจับของศาลอาญาที่172/1752/60ลงวันที่3สิงหานะครับซึ่งคนนี้จากการสอบปากคำเบื้องต้นรับว่าเป็นอดีตพลทหาร2นายกฤษณะหรือต่ายพงสว่างอายุ30ปีคนอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาเลขที่1753/60ลงวันที่3สิงหาคุณกฤษณะเบื้องต้นให้การรับว่าเป็นอดีตทหารยศร้อยโท3นายสุชาติหรือต้อยนินสิริโกอายุ40ปีคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามหมายจับของศาลอาญาที่1754/60ลงวันที่3สิงหา60คนที่5นะคนที่4ครับคนสุดท้ายนายสัพพกรนายสุภกรหรือจ่ายุทธชัยมีอายุ35ปีอยู่ที่บ้านเลขที่999/1คนหลัก4กรุงเทพนะครับมีหมายจับของศาลอาญาที่1758/60ลงวันที่4สิงหา60จ่ายุทธให้การเบื้องต้นว่าเป็นอดีตทหารยศจ่าทั้ง4คนนะครับมีความผิดตามหมายจับในความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับกุมร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรนำส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางดำเนินคดีซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนได้จัดให้มีการ
เบื้องต้นชี้ตัวผู้ต้องหานะครับทั้ง4นายโดยผู้เสียหายได้ครับเข้าทําการชี้ตัวผู้เสียหายยืนยันว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น3คนและอีก1คนนั้นไม่เห็นหน้าชัดเจนนะครับไม่เห็นหน้าชัดเจนก็เลยชี้ยืนยัน3คนนะครับได้จัดให้มีทนายความร่วมทำการสักถามปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธแต่ก็ยินดีจะนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบการรับสารภาพครับก็ขอเชิญท่านรองผบ.สักถามรายละเอียดจากครบไหมผู้เสียหายครับครบไหมจับมานี่ครบไหมยังครับครบครับผมโอเคนะสามคนยืนยันนะใช่นะอีกคนไม่เห็นหน้าครับครับแล้วก็ทรัพย์สินท่านผู้การท่านช่วยตามนะทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้ายไปนะฮะแล้วก็ตัวอาวุธที่ใช้นะฮะให้รีบไปค้นบ้านนะฮะตรวจยึดมาตามทรัพย์มีทรัพย์อะไรบ้างนะที่มันหายมีนาฬิกาครับผม3เรือนครับผมแล้วก็โน้ตบุ๊กครับกระเป๋าหลุยส์ครับกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่กระเป๋าสตางค์แล้วก็เงินสด13,000ครับกุญแจรถเบนซ์และโทรศัพท์มือถือครับทรัพย์ที่อยู่ในทางบัญชีไว้ยังฮะอยู่ในทางบัญชีครับรวมแล้ว4,000,000 บาทสี่ล้านเลยอ่ะครับโอเคแล้วก็ให้ดำเนินการด้วยนะที่พยายามจะเอาตังค์เข้าไปโอนเงินทางโทรศัพท์อ่ะเคแบงกิ้งอะไรนะให้ดำเนินคดีไปด้วยนะให้ครบนะครับมีอะไรอีกไหมคัดค้านการประกันตัวครับผมคัดค้านการประกันตัวนะครับก็ดำเนินการเข้าด้วยในเรื่องของการจะมีนาฬิกาพลาสติกที่แพงนะครับนาฬิกาพลาสติกมีก็เดี๋ยวให้เขาจะไปด้วยไหมตอนที่เขาไปค้นบ้านจะไปดูทรัพย์สินไหมทรัพย์สินตัวเองหน้าที่ของตำรวจแล้วตำรวจจะไปรู้ไหมนะจำไม่ได้ครับผมไปด้วยได้ไหมเจ้าของทรัพย์เขาอ่ะไปชี้ว่าของคุณใช่ไหมถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาก็ไปด้วยคุณมีช่วงแบบไหนผมไปที่ตู้แบบอ๋อฮะแล้วแต่ฮะคือถ้าเป็นไปได้จะได้ไปดูทรัพย์ตัวเองด้วยนะฮะให้ดำเนินการขอค้นขอสารออกหมายค้นตามวิทยาให้ครบถ้วนนะฮะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะจะจัดไปกี่ชุดแล้วก็จัดไปนะให้ชี้แจงครับเป็นไม่อยากให้คนอื่นเอาเป็นตัวแบบและยิ่งใหญ่ครับที่สามารถที่จะมาแอบอ้างเป็นตำรวจก็ได้อย่างเงี้ยครับทำให้ตำรวจเสื่อมเสียครับผมจุดสุดสุดของไม่กว่าใช่ครับท่านรองเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็คือผมเรียนว่าการกระทำลักษณะนี้มันขัดคำสั่งคสช.นะฮะที่13นะฮะขาดคำสั่งคสช.นะมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะนะฮะตรวจสอบนอกจากทั้งหมดที่จับมาแล้วค่ะ5คนรวมเป็นมาแค่ผู้ร่วมก่อเหตุการณ์อะไรนะฮะอีกทีตรวจสอบทั้งหมดที่จับแล้วนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ร่วมจับถือว่าจะร่วมหลักการก่อเหตุในชั้นนี้ผู้เสียหายว่ามันครบหรือยังฮะครบแล้วฮะผู้เสียหายก็บอกครบนะฮะก็ตามดูว่าถ้าทรัพย์มันไปอยู่กับใครก็รับของโจรต่อไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องขยายผลไปอีกนะฮะอย่าบอกว่าสิ้นกระแสแค่นี้ยังไม่ได้ถ้าทรัพย์ยังอยู่เขาก็อยู่นะฮะแต่ถ้าทรัพย์ไม่อยู่เอามีคนซื้อต่อไปก็ดำเนินคดีต่อเรื่องรับของโจรต่อไปนะฮะกลุ่มนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาก่อนหรือว่าเป็นลักษณะไม่มีประวัตินะฮะไม่มีประวัติเช็คประวัติไม่มีประวัติเดิมแต่เคยก่อเหตุมาลักษณะหรือไม่ไม่ทราบนะฮะแต่ทุกคนไม่มีประวัติใช่ไหมตรวจสอบแล้วไม่มีประวัติในเบื้องต้นนะฮะแล้วที่ออกราชการนี่พอทราบสาเหตุไม่ทราบฮะไม่ทราบอันนี้เป็นคำชี้แจงของเขานะฮะจริงไม่จริงไม่ทราบจากการสอบปากคำนะคะจุดประสงค์ว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวอะไรทำให้ในมาต้องจ้างก็มีคนไหว้วานให้เขาดำเนินการนะฮะนะฮะตัวผู้ต้องหากับผู้กรณีนี่คือต้องการทราบหรือว่ามีความแค้นก็มีคนไหว้วานนะฮะคนที่เป็นคู่กรณีกับทางนี้ที่ถูกจับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นคนใช้วานให้ไปดำเนินการนะฮะผู้ต้องหา
ถามเลยฮะเนี่ยครับไมโครโฟนนั่นน่ะใครทำหน้าที่อะไรก็บอกเข้าไปผู้ต้องหาที่1คือนายกันตพิษงามเอกครับเป็นบุคคลที่อยู่ด้านนั่งด้านหน้าด้านซ้ายครับส่วนผู้ต้องหาคนที่2จะนั่งด้านซ้ายครับผมของผมทำหน้าที่ใส่กุญแจมือครับผมแล้วก็ทุบตีครับส่วนคนที่3ผู้ต้องหาที่3ใช้ปืนเจาะหัวครับแล้วก็พยายามทุบตีเพื่อเอารหัสโทรศัพท์ครับผมแล้วก็รหัสเคแบงค์ครับส่วนผู้ต้องหาที่4คือนั่งด้านหลังของผมเป็นที่เก็บของของรถฟอร์จูเนอร์ครับเป็นบุคคลที่ผ้าปิดตาครับและใช้ปืนเจาะหัวครับส่วนอีกคนเป็นผู้ต้องหาที่5เป็นคนขับรถครับสรุปแล้วปืนมี2กระบอกใช่ไหมครับผมมี2กระบอกครับอยู่ที่ผู้ต้องหาที่3กับ4ครับผมนะฮะดูตอนที่คุณตัวไปผู้ต้องหาไม่พูดเลยครับใช่ครับใช่ครับก็คือเขาโทรแล้วก็วางแผนเรียบร้อยแล้วครับว่าจะฆ่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไปไม่ถึงครับทราบก่อนหน้านี้นะว่าจะแข่งหรือไม่ทราบครับขอโทรนัดผมออกมาผมก็ออกมาครับผมก็คือเชื่อใจใช่ครับผมเพราะว่าเชื่อใจเขาแจ้งความดำเนินคดีของผมข้อหายักยอกครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงพิจารณาคดีในบนชั้นศาลแต่บนชั้นศาลก็เป็นผู้เสียหายด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็มีความเป็นเพื่อนครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีใครคบเขาอะครับผมก็เลยสงสารเขาที่ออกมาคบครับเราคิดว่าทำไมกันเราถึงสร้างตัวเนี้ยค่ะพูดต่อผมไม่ทราบสาเหตุครับแต่ว่าผมไม่มีอะไรกดเครื่องกับเขาครับมาก่อนเป็นไปได้ไหมเรื่องที่ว่าเขาไม่พอใจกรณีที่เราซื้อรถยนต์เขาราคาถูกว่าส่วนนี้ผมชี้แจงกับเขาไปแล้วว่าเต็นท์รถเนี่ยเวลารับซื้อเนี่ยครับเราก็จะรับซื้อในราคาที่ตามสภาพแต่ส่วนเรารับซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำบูรณะหรืออะไรแล้วเราเอามาขายเนี่ยมันก็จะอีกราคานึงครับรับซื้อมาเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เรารับซื้อมา 300,000 ครับขายไป 407,000 ครับผมแล้วเปลี่ยนมือไปอีกก็เป็น 500,000 กว่าครับตรงนี้กับการกระทำที่เป็นปัญหาเดียวใช่ครับเป็นปัญหาเดียวเขาต้องการเงินส่วนที่เหลือที่เขายังไม่ได้ครับเขาอยากป้องกันในราคาที่เขาคิดว่าเขาขายได้เท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่าให้ฟังว่าเราดูถึงมาเด็กการคุมตัวซ้อมที่ไหนผมหลอกล่อให้เขาไปบ้านรุ่นพี่ครับผมเพราะว่าบ้านรุ่นพี่ผมเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มันคนมันเยอะครับก็ผมคิดว่าพี่ชายน่าจะช่วยได้แต่ว่าในเวลาเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายไม่ได้อยู่บ้านครับแล้วก็ใช้ผมใช้ช่วงเวลาที่เขาเผลอเนี่ยหันหลังคุยกันเนี่ยผมก็วิ่งได้หลบหนีครับราคาโดยที่กันตะพิษอยากได้กับที่หนึ่งขายมันต่างกันที่มีคือแบบมันผมไม่ได้ขายตั้งเต็นท์ขายครับแต่เราเอาส่งไปให้คนที่รักรถเบนซ์หรือว่าต้องการที่จะเก็บสะสมคันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตามสภาพเนี่ยเราก็ซ่อมแล้วก็ขายไปมันเป็นคือเขาไม่ได้ซื้อไปเอาไปใช้อ่ะครับเขาซื้อเอาไปสะสมตอนนั้นเราซื้อมา 300,000 ครับเพราะว่าสภาพมันเก่ามากครับแล้วก็เครื่องก็พังอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนต่างที่เขาอยากได้มีประมาณเท่าไหร่ส่วนต่างคือตอนที่เขาแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามันมีคันที่ลงขายในเน็ตเนี่ย 900,000 กว่าเขาต้องการได้ราคานั้นตามที่อีกคันนึงผมก็บอกว่ามันไม่ได้มันคนละปีกันมันไม่ใช่ปีเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วแจ้งให้เขาไปแล้วปีไหนตอนนั้นเย็นก็ไม่ใช่แค่ปีไหนผมบอกว่าตัวอะไรราคาราคาก็คือสภาพรถยนต์เนี่ยครับคือเวลารับซื้อเนี่ยไมล์รถยนต์เราก็จะดูในไมล์รถยนต์ว่าวิ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่คันนั้นมันวิ่งน้อยครับมันวิ่งแค่หมื่นเดียวเขาก็ขายในราคานั้นอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ขายไม่ได้ครับผมมีอะไรสอบถามชี้แจงไหมครับมีอะไรติดใจไหมไม่มีครับไม่มีครับขอให้เป็นกระบวนตามกฎหมายแล้วกันครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านรองเจ้าหน้าที่นะครับและข้าราชการแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือชุดสืบสวนของทางห้วยขวางซึ่งได้เคลียร์ได้ข้อที่มีการกล่าวอ้างว่าชุดสืบเนี่ยไปบุกที่คอนโดเพิร์นแก๊งเนี่ยนะครับไปบอกว่าเป็นชุดสืบของห้วยขวางดังนั้นได้เคลียร์หมดแล้วแล้วก็ที่จับได้ก็ไม่ใช่แล้วก็ที่อ้างไปจะหายไปอดีตทหารซึ่งกับผมเนี่ยเดี๋ยวจะเรียนท่านหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเรียนป
ปปลด้วยกันนะให้ทราบเดี๋ยวท่านปลัดกระทรวงท่านสนใจเรื่องนี้มากครับนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ตีแผ่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าแก๊งนี้ต้องบอกว่าชื่อเสียงเรื่องนี้ที่รัชดาไม่ธรรมดาครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงเหมือนชาติจริงครับขอบคุณมากนะครับสื่อมวลชนท่านครับก็กำชับนะฮะในส่วนที่เหลือที่สั่งการเมื่อกี้คือทรัพย์ที่ถูกบุกรุกสลายให้ไปเร่งรัดติดตามนะฮะอาวุธที่ใช้นะฮะและการดำเนินคดีให้ครบถ้วนตามพฤติการแห่งคดีนะมีข้อหาไหนอีกก็ให้สอบสวนดำเนินคดีไปให้ครบถ้วนนะครับสอบที่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธเขาให้การอ้างว่าว่าอย่างไรครับเขาปฏิเสธนะฮะแต่ว่ารับในข้อที่จริงแต่ปฏิเสธมันก็เรื่องของเขานะฮะผมก็สั่งแล้วบอกให้เอาไปทำแผนชี้ตามที่เขาให้การนะฮะแต่ข้อหาปฏิเสธแต่พฤติการนะฮะมันเหมือนกันรับอะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเขาปฏิเสธนะฮะเพราะเขาให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาคือรับในข้อได้จริงรับในข้อได้จริงว่าไปตามนั้นตามนี้จริงนะฮะแต่แจ้งข้อหาปฏิเสธนะครับก็นี่ยังไม่พบที่ตัวไม่พบก็ให้จะให้ไปตรวจค้นตามถิ่นที่อยู่นะฮะก็เร่งรัดแล้วให้เสร็จไม่ฮะเขาบอกว่าเขาทำตามที่มีคนใช้วานน่ะเขาได้รับเงินค่าจ้างด้วยได้ไม่ได้ถามฮะยังไม่ได้ถามที่ตรงนั้นนะฮะถ้ามีคนใช้วานมันจะต้องมีการว่าจ้างจำนวนเงินเท่าไหร่ก็เนี่ยทรัพย์สินที่มันเอาไปนี่ยังไม่ได้คืนนี่คือหมายความว่าเอาทรัพย์สินส่วนนี้ไปเพื่อจะไปแปลงเราไม่รู้เจตนาเขานะเพราะว่าจ้างไปอุ้มคนมันก็คงไม่เขียนสัญญาหรอกนะนะจะไปยืนยันมันไม่ได้แบ่งทรัพย์สินบนรถมีการแบ่งทรัพย์สินกันบนรถครับแล้วก็คือในการละกิจเป็นคนยื่นมีการแบ่งทรัพย์สินกันบนรถครับแล้วก็มีการเอาเงินให้กับผู้ขับรถนะครับในการละกิจเป็นคนยื่นให้อะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนค่าจ้างครับผมแล้วก็แบ่งกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบจำนวนครับผมเพราะว่าไม่ทราบจริงๆจำนวนแต่ว่าเขาบอกว่าพี่ก็ไปเขาไปแบ่งกันแล้วกันอะไรเงี้ยครับเป็นคนบอกแล้วเขาก็บอกว่าส่วนที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างเงี้ยครับที่ทีมงานสุดมีนาฬิกาปาเต้ครับก็ส่วนใหญ่ที่อยากได้คืนก็คือส่วนนาฬิกาเนี่ยผมอยากได้คืนครับเพราะว่ามันกว่าจะทำงานซื้อมาได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือโทรศัพท์มือถือครับเพราะว่ามันมีแต่งานเลยครับคือเพราะเราใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่าเลยทุกคนใช่ไหมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจุดนี้ก็โอเคนะสรุปประเด็นนะไม่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับลองเสิร์ฟขอบคุณมากนะครับคุณกลับขอบคุณมากนะครับที่เข้าไปอ้างที่รอความติดต่อเลยครับขอบคุณท่านผู้การนอนเลยนะครับสวัสดีครับมีเอกสารแจกนะครับภาพอื่นไลน์หน้าเฟซนะครับมีสักคนละเฟซด้วยได้เลยไม่โดนทับเดี๋ยวจะไปนำชี้ที่เกิดเหตุนะคะก็คือทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเดี๋ยวฝากติดตามต่อในทำแผนเนาะค่ะเดี๋ยวน่าจะไปที่ห้างเดอะสตรีทก่อนค่ะจุดอุ้มนะคะ